ครับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยครับเอาวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องบาคาร่าเช่นเคยนะครับแฉโกนโกงบาคาร่านะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นได้นะครับยอดเงินไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เล่นได้นะครับยอดเงินหายนะครับโอเคครับมาเชิญรับชมและรับฟังกันเลยนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับข้อมูลมาจากแฟนเพจอีกเช่นเคยนะครับผมไม่ได้จัดทำขึ้นแต่อย่างใดนะครับถ้าเนื้อหารายละเอียดมันไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเราเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รายละเอียดก็มีว่าเขาเข้าไปเล่นนะครับในเว็บนึงนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อเว็บนะครับเขาบอกว่าไม่จ่ายครับเนื้อหาแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้เราดูเขาบอกว่าคือเล่นได้ยอดไม่ขึ้นแจ้งปัญหากับแอดมินแล้วเป็นเดือนก็เงียบเขาบอกมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่รูปนะครับให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงเล่นได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือตาแรกนะครับที่เขาเล่นนะครับเขามีเงินทุนอยู่นะครับ 2,500 บาทเขาเล่นตาแรกครับ 2,500 เขาชนะได้ 2,500 ก็จะเป็นตอนนี้เขามีเงินทั้งหมด 5,000 เนาะเงิน 5,000 ปุ๊บอันนี้คือรูปแรกนะครับเขาชนะนะครับเขามีเงินตอนนี้มีเงินเขามีเงินอยู่ 5,000 แล้วก็โอเคแล้วก็เรามารูปที่2นะครับเขาเดิมพันไปอีกนี่ครับเขาเดิมพันไปอีก 5,000 นะครับเป็น 10,000 บาทอันนี้เขาก็ชนะนะครับเป็น 10,000 บาทนะครับเรากดออกโอเคครับแล้วก็นี่คือที่เขาชนะไปนะครับเขาเล่นไปแค่2ตานะครับนี่ครับทั้งหมดรวมชนะไปทั้งหมด 7,500 บาทนะครับรวมของเดิมที่เป็นทุนอยู่แล้ว 2,500 ก็เป็น 10,000 บาทนะครับแล้วเขาบอกว่าเงินน่ะมันหายไปหมดเลยนะครับ 10,000 บาทนะครับมันหายไปเกลี้ยงเลยมันไม่มีติดบัญชีเลยตอนแรกผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันยังไงผมก็เลยถามให้มันละเอียดไปเลยว่าตกลงเงินทุนหายไปด้วยไหมเขาบอกว่าเงินทุนมันหายไปด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินนะครับแอดมินให้เหตุผลมานะครับว่าต้องรอเดี๋ยวผมให้ดูที่เขาคุยกับแอดมินเนาะนี่ครับเขาบอกว่ายอดไม่ขึ้นพอแจ้งแอดมินแล้วส่งเรื่องมาให้ดูประมาณนี้อันนี้ผมพิมพ์ไปนะครับเงินมี 2,500 พอเล่นแล้วบวกเพิ่มแต่เงินไม่ขึ้นจริงๆต้องเท่าไหร่ที่ผมถามเขาตอนแรกนะฮะอันนี้เรามาดูที่แอดมินนะครับเขาบอกว่าเล่นบาคาร่าครับอย่างเดียวครับตามที่แคปให้ดูเลยแต่จู่ๆเงินไม่ขึ้นยอดเงินให้ไม่รีแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับเลยมาสอบถามดูเขาบอกว่ารบกวนขอหมายเลข ID แล้วก็หมายเลขเกม ID แอดมินได้ไหมครับขอไปเรียบร้อยนะครับแล้วพูดถึงรูปที่2นี่คือรูปที่2เรียบร้อยนี่ไงแอดมินเขาก็ชี้ไปที่รูปนะว่ายอดเงินลูกค้าคลิกที่เกมนะคะแล้วก็คลิกที่เกมแล้วก็บอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลขออนุญาตตรวจสอบเบื้องต้นค่ะตรวจสอบไอดีแล้วเขาว่าน่าจะเหมือนแบบรอครับนี่ไงครับอันเดิมครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับขอเป็นข้อมูลในประวัติเกมค่ะ7 แท็ก 3 ขีดเหมือนแอดมินเขาก็ขอข้อมูลนะขอดูรายละเอียดนะครับแล้วเขาก็จะมาบอกมาว่าเดี๋ยวแอดมินรบกวนลูกค้าเรียบเรียงปัญหาที่เจอตอนเดิมพันในเกมให้แอดมินอีกรอบเขาก็บอกครับค่าเขาก็บอกว่าค่าคือเดิมพันแล้วเกมค้างหรือยังไงคะคนที่ส่งเรื่องให้ผมก็บอกว่าไม่ครับเดิมพันแล้วยอดเงินหายไปครับหาที่มาที่ไปไม่ได้เขาบอกว่าลูกค้าแจ้งว่ามีการใช้เงินโบนัสวางเดิมพันถูกต้องไหมคะ
เนื่องจากบางเกมลูกค้าต้องใช้เงินจริงในการวางเดิมพันนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าใช้เงินโบนัสเงินจริงนี่ยังไงนะโอเคเลขรูปหนึ่งครับนี่อีกรูปหนึ่งเขาบอกว่าไอ้มิงเขาบอกว่าส่วนนี้ยอดเงินที่หายของลูกค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ 10,000 บาทนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับคือมีของเดิม 2,500 บาทนะครับแล้วก็เล่นได้ 2,500 นะครับตาแรกตาที่2เล่นไปอีก 5,000 ใช่ไหมก็เป็น 10,000 นะครับแต่ยอดเงินมันไม่ขึ้นให้ยอดเงินมันไม่เข้าระบบให้เขาก็ขอรบกวนขอ ID อีกรอบนึงขอทราบ user name อะไรเงี้ยขอเขาบอกว่าหากมีการอัปเดตจะรีบแจ้งไปก็เหมือนแบบว่าเขาก็ตรวจสอบให้นะครับแต่ว่าเงินมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยเขาบอกมาเป็นเดือนแล้วเขาส่งเรื่องมาให้ผมทำเนี่ยครับยอดเงินหายแจ้งไปเงียบผมเลยแจ้งเขาไม่จ่ายเรียบร้อยหายหมดเลยครับนี่อย่างที่บอกครับคือเอาผมสรุปง่ายๆนะแอดมินเขาก็ไม่รู้จะตอบคำถามคุณว่ายังไงมากกว่านี่ฮะที่ผมให้ขึ้นดูเมื่อกี้นี้ทางแอดตามเรื่องให้ตลอดค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะแจ้งเรื่องให้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบให้แล้วยังไม่มีข้อมูลแจ้งทางบริษัทเกมเข้ามาเลยค่ะก็คือว่าเอาง่ายๆเลยนะครับว่าคุณไม่ได้ตังก้อนนั้นแล้วนั่นเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสำหรับที่ผมอ่านดูนะคร่าวๆนะครับครับผมเรามาพูดบทสรุปกันอีกครั้งนะครับเพื่อย้ำความเข้าใจกันครับก็คือว่าเขาเล่นได้1รวมทุนด้วยนะครับทั้งหมด 10,000 บาทนะครับแล้วเงิน 10,000 บาทนั้นนะครับมันหายไปออกไปจากระบบของเขานะครับคือตาแรกอ่ะเขามีเงินทุนอยู่ประมาณ 2,500 บาทเดิมพันครั้งแรกเขาเล่นได้ 2,500 บาทก็เป็น 5,000 ใช่ไหมครับแล้วก็เดิมพันครั้งที่2เขามีอยู่ 5,000 เขาก็เล่น 5,000 เขาก็ชนะอีกก็เป็น 10,000 บาทแต่ว่ายอดเงินน่ะมันไม่ขึ้นเข้าระบบพอมันไม่ขึ้นเข้าระบบอ่ะเขาก็ไปสอบถามแอดมินว่าเงินนั้นมันหายไปไหนแต่ว่าแอดมินเขาก็หาคำตอบให้ไม่ได้เขารอมาประมาณ1เดือนแล้วเงินก็ยังไม่เข้าครับก็คือว่าเงินยอดนั้นก็คือหายไปแล้วครับเอาง่ายๆเนี่ยครับก็คือว่าเราก็ไม่ได้ว่าเขาโกงนะแต่ว่าหลักฐานมันบ่งบอกเขาอาจจะหาข้อสรุปไม่ได้เครื่องมันอาจจะเออร์เลอร์หรือมันจะเออไปเราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นอย่างที่บอกระบบมันเป็นระบบคอมครับมันอาจจะมีเออได้เพราะของแบบนี้มันก็บางทีมันก็ล้วนได้นะแล้วก็แต่หาคำตอบให้ลูกค้าไม่ได้มันก็ต้องทำใจนะครับคุณเล่นแล้วคุณต้องทำใจไปแล้วคุณจะเข้าไปเล่นนะครับในระบบของการเล่นการพนันออนไลน์นะครับทุกอย่างมันต้องทำใจไปแล้วครึ่งๆนะฮะได้ก็ดีไปครับเสียก็เรียบร้อยครับถ้าคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Infinity Channel ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม